สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับหนึ่งอนุไทยนะครับกับรายการเล่นลับปาฏิหาริย์แล้ววันนี้นะครับเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ด้วยนะฮะแล้วก็ผมนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกันกับคุณต๋องอีกเช่นเคยสวัสดีครับคุณต๋องครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต๋องพี่เอครับพวกเรายังรู้สึกตื่นเต้นกันอยู่เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีไอของความรู้สึกดีๆนะครับที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะฮะในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือในวันที่2ที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นถามคุณต๋องก่อนวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างครับคือจริงๆก่อนที่จะไปรู้ว่าวันนี้เราจะได้เรื่องราวอะไรอ่ะในใจคุณหนึ่งเกิดถึงเรื่องที่พิธีกรรมวันที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นของผมรู้สึกเหมือนมันมีเป็นปาฏิหาริย์เลยอ่ะกิจกรรมครั้งแรกของเราเนี่ยอบอุ่นมากแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่างดีนะครับภาพในวันนั้นเนี่ยเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเอามาให้ท่านแต่บางส่วนเอามาให้ท่านผู้ชมชมก่อนแล้วก็จะให้ท่านที่ไม่ได้ไปร่วมงานได้รู้สึกอึ้งไปกับเราไม่ไปเป็นความรู้สึกดีมากๆนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าเรารู้สึกดีว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราจัดงานในวันนี้ครับนะฮะผมว่าไปดูภาพดีกว่าไหมไปดูภาพกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายรายการนอกสถานที่นะครับกับพิธีมนต์บาดาลนะครับซึ่งทางอาจารย์นรรัตน์รัตนะนะครับได้มาจัดพิธีที่นี่นะครับแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นเนี่ยนะครับที่ชมผ่านรายการนะครับสมัครเข้ามานะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับสำหรับรายการของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นเนี่ยได้มีกินมีใช้นะครับแล้วก็มีความสุขด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับในวันนี้ก็มีคนที่มาร่วมงานเยอะมากๆทีเดียวนะครับดูจากผู้ที่กำลังที่จะเข้าพิธีเนี่ยนะครับเป็นร้อยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับคงจะเป็นพิธีที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราก็คงได้รับสิ่งที่ดีกลับไปนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราคงจะดูกันไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมที่เพิ่งชมรายการนะครับก็ถ้าเกิดโอกาสหน้านะครับหรือว่ามีวันหนึ่งวันใดที่เราจะมีพิธีกรรมในลักษณะนี้อีกนะครับเราจะประกาศเข้าไปเรื่อยๆมาร่วมกันนะครับเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ก็คงให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับสำหรับในงานนี้ก่อนซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราคงจะเริ่มงานกันครับเริ่มพิธีแล้วนะฮะอันนี้ก็คือที่พ่ออาจารย์ทวนนั่นเองนะคุณต๋องจำได้นะครับอาจารย์นรนาครัตนะนะครับกำลังประกอบพิธีบวงสรวงนะครับหรือเราเรียกว่าไหว้ครูก่อนนะฮะขึ้นครูก่อนวันนั้นคนเยอะมากคุณต๋องครับไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่เราประกาศไปแค่อาทิตย์เดียวนะคนมาเป็นร้อยทีเดียวนะเกินนะครับเกินก็คือมา160กว่านี่ขนาดเราอั้นแล้วนะเราอั้นนะครับไม่งั้นโอ้โหคงเยอะล้นกว่านี้นะฮะนี่ก็เป็นหลังจากที่ท่านอาจารย์นรนาครัตนะนะครับได้ประกอบพิธีนะครับในเรื่องของการไหว้ครูขึ้นครูแล้วเนี่ยนะฮะก็นำเอาน้ำมนต์บาดาลนะครับที่ได้ปลุกเสกนะครับอัดพลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาประพรมน้ำมนต์ให้กับญาติโยมนะครับหรือว่าผู้ที่มาร่วมในงานของพวกเราในวันนั้นนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเกิดสิ่งเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเหมือนกันช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยฝนตกตลอดจำได้ไหมครับครับวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยฝนตกตลอดครับแต่พอวันอาทิตย์ที่วันที่เราจัดงานวันนั้นทั้งวันไม่มีฝนเลยแล้วพอเป็นวันจันทร์ปุ๊บตกหนักอีกทีนึงเขาเรียกเบิกเลิกเปิดฟ้าเปิดดินนะครับให้พิธีในวันนั้นเนี่ยนะฮะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนี่เด็กยังไปเลยเห็นไหมคุณต๋องเด็กก็เข้าร่วมกับเขาด้วยนะวันนั้นก็มีทุกวัยเลยนะวันนั้นใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องราวของการลงนะนะครับน้ำมันบาดาลนะครับแล้วอันนี้ก็คือพิธีกรรมของหีบพ่ออาจารย์อ้วนนะครับที่เราเรียกกันว่าหีบเงินหีบทองนะครับสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมในวันนั้นนะครับก็ได้รับอานิสงส์นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นมงคลกลับไปนะฮะคนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้นี่ท้องเลยนะคุณต๋องจำได้ใช่ใช่จำได้ครับนะครับมาประกอบพิธีให้ตัวเองแล้วก็บุตรนะครับได้เป็นสิริมงคลนะครับ
วันนั้นเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มหลังเลิกงานของแต่ละคนเนี่ยผมอิ่มอกอิ่มใจมากครับแล้วเรารู้สึกเราคิดถูกแล้วที่เราจัดงานนี้ขึ้นมาใช่ฮะวันนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคุณต๋องจะเรียกได้ว่ามาจากทั่วประเทศก็ได้ใช่วันนั้นมาจากทั่วประเทศจริงๆใช่ผมมีทำลงทะเบียนสมาชิกอยู่ครับก็คือวันนั้นเนี่ยผู้ที่มาร่วมงานก็คือได้สมัครเป็นสมาชิกของเราด้วยกันนี่อาจารย์กำลังทำพิธีให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมคนหนึ่งนะครับที่เขาป่วยนะครับเป็นโรคมานานมากนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ทำพิธีให้นะครับปรากฏว่าเพียงแค่ทำเนี่ยปาฏิหาริย์ก็เกิดครับนะฮะคนที่จะรู้ดีที่สุดคือคนที่ถูกกระทำในวันนั้นใช่นะฮะถ้าวันนี้ดูรายการอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายโทรเข้ามาคุยกันดูว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงท่านหลายๆท่านนะครับที่วันนั้นได้มาเข้าร่วมพิธีครับตอนนี้ที่ในภาพเนี่ยคนซาๆลงไปนี่คือเป็นช่วงท้ายแล้วนะใช่เป็นช่วงที่จริงๆจบพิธีไปแล้วใช่แล้วอาจารย์ท่านอุตส่าห์อยู่ต่อให้ครับแล้วก็ให้แต่ละคนได้เข้าพบเป็นการส่วนตัวใช่ทยอยเข้ามานี่คือจากร้อยกว่าเกือบ200คนนะครับก็ทยอยกลับจนเหลือเท่านี้แล้วนะฮะตอนนี้เป็นช่วงที่อาจารย์ดูให้เป็นรายบุคคลใช่อันนี้ก็เป็นผู้เข้าร่วมอีกท่านนึงนะครับที่ป่วยนะครับเป็นโรคมานานนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ทำพิธีปัดออกไปให้นะฮะวันนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามอาจารย์ดูนะคุณต๋องมีผู้ที่โดนของมาเยอะทีเดียวนะอาจารย์ก็ช่วยหลายๆคนทีเดียวเพื่อให้ของนั้นออกไปถ้าเดี๋ยวยังไงวันนี้พอมีเวลาเดี๋ยวเราจะย้อนมาคุยในช่วงท้ายๆอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับพิธีที่ผ่านมาฮะมันมีหลายเรื่องน่าสนใจบ้างใช่น่ากล่าวถึงเยอะนะครับแล้วบางทีเนี่ยคือเราไม่ได้ไปสัมภาษณ์หรือว่าไปพูดกับหลายๆคนทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าเกือบ200คนใช่จนสุดท้ายเนี่ยเราบอกว่าให้ส่งจดหมายหรือว่าสิ่งที่อยากได้อะไรเนี่ยส่งมาทางรายการของเราปรากฏว่าก็มีผู้ที่ส่งจดหมายแล้วก็มาเขียนถึงความรู้สึกแล้วก็มาเขียนถึงสิ่งที่เขาได้พบได้เห็นตั้งแต่ก่อนมาแล้วก็กลับไปเนี่ยเยอะมากนะแต่สิ่งนึงที่ตอนเนี้ยเชื่อไหมคุณต๋องผู้ชมที่ดูรายการแล้วไปร่วมงานในวันนี้มีอยู่คนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาโชคดีได้รับมณีนาคาไปใช่ใช่เชื่อไหมมาถึงเนี่ยนี่พูดได้ยังขนลุกอยู่เลยนะครับเขาส่วนมาสมมติ10คนเดี๋ยวไปฟังนี่สักหน่อยดูก่อนรายการของเรานะครับเดี๋ยวลองสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรนะครับผมชื่อตีครับคุณตีมาจากไหนครับอนุชครับอ๋อคุณตีนะฮะมาจากอนุชทราบข่าวยังไงครับก็ดูรายการนะครับดูเป็นประจำครับแล้วก็ผมไม่เคยไปรายการไหนเลยนะครับครับผมรู้สึกว่ารายการนี้เป็นรายการที่อาจารย์ท่านอาจารย์ก็พูดแบบตรงไปตรงมาผมชอบนะครับใช้ภาษาง่ายๆใช้ภาษาพื้นบ้านนะครับแล้วก็คุณเอิงก็เป็นพิธีกรที่ผมดูว่าบางทีมันเป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าจัดรายการได้ดีอ๋อขอบคุณครับแล้วนึกยังไงถึงมาร่วมพิธีกรรมของเราครับมีความเชื่อว่าอะไรยังไงฮะก็จริงๆแล้วผมมาในฐานะที่ดูแล้วรู้สึกศรัทธาในตัวอาจารย์นะครับส่วนตัวกับผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับแล้วเรารู้แต่ว่าดูรายการแล้วรู้สึกศรัทธาแล้วก็ชอบรายการนี้ครับผมครับก็ขอให้ดูรายการเราต่อไปขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะเราลองไปสัมภาษณ์ผู้หญิงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหาละแวกแถวนี้ฮะท่านนี้ดีกว่าครับนี่ต้นนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับธัญนันท์ค่ะธัญนันท์มาจากไหนครับจังหวัดนนท์ค่ะอ๋ออยู่นนทบุรีทราบข่าวรายการจากไหนครับก็ช่องที่คุณจัดนะคะอ๋อแล้วนี่มีความเชื่อยังไงทำไมวันนี้ถึงมาร่วมรายการครับชอบอาจารย์พูดเฮาดีตรงใจครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับกลับไปก็ขอให้มีความสุขนะครับครับนั่นแค่ส่วนเดียวนะคุณต๋องครับนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเอาที่แบบเวอร์ชันเต็มๆมาให้ชมอีกทีหนึ่งเพราะคิดว่ามีรายละเอียดหลายๆอย่างในนั้นเนี่ยที่อยากให้ท่านผู้ชมที่พลาดไม่ได้ไปได้รับรู้ได้ด้วยจริงๆเราก็รู้ว่ามีหลายท่านอยากมาแต่ก็ติดเรื่องภารกิจติดเรื่องอะไรหลายอย่างส่วนตัวนั่นแหละใช่ฮะนะฮะในวันนั้นก็อย่างที่เกริ่นบอกเมื่อกี้นี้นะคุณต๋องเราเป็นอะไรที่เราก็ไปรับรู้พร้อมๆกับท่านผู้ชมในวันนั้นเหมือนกันนะครับผู้ที่ได้รับมณีนาคาไปนะฮะแล้วก็มาร่วมงานกับเราเนี่ยนะฮะหลายคนถูกหวยใช่ใช่มีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ไปกัน3คนเราก็ถามว่ามาเนี่ยประกอบ
ธุรกิจอะไรแล้วทำไมถึงมาที่นี่ปรากฏว่าเขาบอกว่าขอสงวนเรื่องของประกอบธุรกิจก่อนแต่ว่าเขาบอกว่ายอมปิดร้านอ่ะเสียรายได้ไปเลยวันนั้นอ่ะแล้วมาถามว่าทำไมถึงอยากมาเขาบอกว่า3คนถูกหมดเลย3คนรวมๆกันแล้วหลายตังค์ด้วยนะนะแล้วก็ลงทุนนะครับเดินทางมาเพื่ออยากรู้อยากเห็นแล้วก็หลายคนมากนะครับที่ได้รับมณีนาคาไปรวมถึงหีบพ่ออาจารย์อ้วนนะครับก็ได้รับสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์อะไรเยอะๆเพราะนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเรานำสิ่งต่างๆพวกนี้มาโอ้อวดมาคุยกันหรือเปล่าไปถามกับผู้ที่มาร่วมรายการดีกว่าเราไม่ต้องพูดเลยเยอะนะฮะอย่างมีผู้ชมคนหนึ่งอันนี้เราชอบเลยอ่ะนะมีพี่คนหนึ่งเนี่ยนะเอ่ยชื่อให้ก็ได้นะพี่รัตินันท์นะบอกว่าวันนั้นเนี่ยมาร่วมรายการกับเราี่ส่งเป็นจดหมายไปเลยนะผู้ชมเนี่ยนะเพิ่งมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจดหมายของตัวเองที่เขียนมาให้เรานานมากแล้วคุณต๋องไม่ได้รับจดหมายหลังๆเราใช้แต่อีเมลหลังได้อีเมลอะไรต่างเนี่ยได้รับจดหมายตื่นเต้นนะพี่เขียนมาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะเขาไปกับลูกนะแล้วก็สอบนี่อ่านจากสิ่งที่เขาเขียนมานะบอกว่าเนี่ยพิธีในวันนั้นดิฉันได้สอบถามลูกชายว่าในขณะที่อาจารย์ทำพิธีให้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงลูกชายบอกว่าเหมือนมีอะไรดูดเขาลงไปในดินและมีความรู้สึกร้อนๆนะครับลูกชายอายุ16นะตอนนั้นนะฮะตอนที่อาจารย์ทำพิธีให้และตัวของพี่เขาเองเนี่ยบอกว่าหลับไปนิมิตว่าได้รับดอกกุหลาบสีแดงสีชมพู1กำใหญ่เลยนะแล้วก็ได้รับพวงมาลัยดาวเรืองพวงนึงด้วยในฝันนะนี่พูดถึงในฝันนะแล้วก็ในฝันเนี่ยก็ยังบอกว่าให้ไปขึ้นรถที่กัลปะพฤกษ์นะก็เขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายดีเพราะนั้นเนี่ยนะครับในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปในวันที่2อย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะครับจะได้รับสิ่งที่อยู่ในตัวเองเนี่ยนะครับสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นไม่วันนั้นก็เดินทางกลับบ้านไปแล้วก็ไปพบไปเจอซึ่งโชคดีมากๆสำหรับผู้ที่ไปในวันที่2เนี่ยนะฮะนอกจากตัวเองที่ไปประกอบพิธีกรรมแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้รับของอันเป็นมงคลติดตัวกลับไปด้วยแล้ววันนั้นของที่อาจารย์นำมาแจกท่านผู้ชมที่มาร่วมพิธีวันนั้นนะครับบุญค่าสูงมากๆใช่ไม่อยากบอกมูลค่าเพราะว่าเดี๋ยวดูจะเป็นการแข่งขันก็คือแบบเป็นของที่หายากและเป็นของที่มีเขาเรียกว่า limited edition เท่านั้นหายากแพงแล้วก็แต่อาจารย์มาให้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดีได้รับสิ่งของนั้นไปแล้วไปส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นได้ขึ้นและแน่นอนสิ่งที่เราได้รับข่าวสารมาว่าไม่ว่าจะถูกหวยไม่ว่าท่านจะมีความสุขมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเรารู้สึกดีตามไปด้วยเรารู้สึกดีใจนะครับและแน่นอนถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีความสุขเราก็มีความสุขเพราะเราบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ารายการของเราจัดมาเนี่ยเพื่ออยากให้ผู้ที่ชมรายการเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับโดยที่พวกเราเหมือนกับวันนั้นอ่ะที่เราไปร่วมงานแล้วเราก็ได้ประกาศไปในวันนั้นว่าใครที่มาในวันนี้นะครับมาลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นสมาชิกเป็นแฟนคลับกันแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆข้างหน้านะก็จะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างวันนั้นเราไปจัดงานที่ร้านสเต็กเลิฟที่ซอยสุขสวัสดิ์26เนี่ยก็เป็นพรรคพวกกันที่อนุญาตให้เราใช้สถานที่แล้วเราก็ได้พูดไปในรายการในวันนั้นนะครับว่าใครที่อยากจะทำอย่างเงี้ยนะครับในอนาคตมีอะไรก็หยิบออกมาคนละไม้คนละมือร่วมไม้กันทำใครทำดอกไม้เก่งทำดอกไม้มาใครมีสถานที่ทำมาแววๆมาอาจารย์บอกว่าถ้ารอบหน้าจะมีการจัดอาจจะไม่ได้ไปจัดที่ขอนแก่นนะพอดีวันนั้นก็ผู้หนึ่งในที่ผู้มาเข้าร่วมพิธีก็รีบเสนอเลยก็คือก็ขอบคุณมากจริงๆเลยคือเรามาช่วยกันทำบุญกับผู้คนด้วยกันเนี่ยจะมีบุญมากกว่ามีอานิสงส์แต่ผมว่าพี่คนนี้ได้อานิสงส์ไปแล้วนะวันนี้ก็โทรมาหาผมนะเออเหรอบอกว่าคุณหนึ่งหีบพ่ออาจารย์อ้วนที่ส่งไปให้เนี่ยเพิ่งได้บอกว่าทำไมเพิ่งได้อะไปสนีเอาไปส่งที่อื่นโชคดีผมเขียนเบอร์โทรศัพท์พี่เขาไว้ไอคนที่ได้รับไปเลยโทรถามว่าอันนี้ของเขาหรือเปล่ามีบุญจริงๆมีบุญจริงๆคิดดูเด็กคือปกติเวลาส่งพัสดุเราจะไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์หรอกแต่วันนั้นคิดไงไม่รู้ใส่เบอร์โทรเข้าไปถือว่าพี่โชคดีนะเป็นเรื่องราวของปฏิหารเหมือนกันนะนะครับเอาเป็นว่ารายการเราเอาเป็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันก็คือว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะดำเนินเรื่องอื่นไปแต่เรายังอยากจะให้มันมีควันหลงของพิธีกรรมวันนั้นท่านผู้ชมที่ไปเข้าร่วมในงานพิธีเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาวันนี้ลองส่งSMS เข้ามาบอกเราหน่อยว่ารู้สึก
็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าเดี๋ยวช่วงท้ายๆถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะเปิดสายท่านโทรเข้ามาคุยกันใช่หรือเพราะว่าวันนั้นวันที่2มันเลยหวยออกไปแล้วใช่ไหมอยากจะรู้ว่ามีใครโชคดีไหมหลังจากนั้นมีใครโชคดีอะไรหรือเปล่าส่ง SMS มานะครับที่480-6622นะแล้วบอกข้อมูลนิดนึงว่าวันนั้นที่ไปร่วมมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรแล้วก็กลับมาแล้วมีอะไรที่รู้สึกเปลี่ยนแปลงบ้างนะอันนั้นอยากรู้นะครับก็จะได้รู้กันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวสำหรับช่วงหน้าคุณต๋องครับผมว่าท่านผู้ชมอยากจะรู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเล่นเรื่องอะไรกันเรื่องที่จะเล่นวันนี้นี่นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์นอนนาครัตนะตั้งใจที่จะมาบอกครับคือเป็นเรื่องที่ผมไปพบในอินเทอร์เน็ตแล้วผมรู้สึกอยากจะรู้ขึ้นมาท่านอาจารย์ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมาบอกเลยก็คือเป็นเรื่องของพระผู้หนึ่งจะเรียกว่าในผู้เดียวในโลกเลยก็ได้ที่ถูกขนานนามว่าเทวดาเดินดินหรือมีชื่อเรียกไหมว่าลูกตะเปาะเดี๋ยวเราจะพบกันในช่วงหน้านะครับว่าความลูกตะเปาะคือใครแล้วทำไมถึงท่านถึงถูกขนานนามว่าเทวดาเดินดินครับพบกันช่วงหน้านะครับเราจะมาพร้อมกันกับอาจารย์นอนาครัตนะด้วยครับ